มาในช่วงที่2ของรายการครับนี่คือเปิดคนครับในช่วงนี้นะครับอาจารย์ได้พูดค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของที่ผู้ชมทางบ้านนะครับส่งจดหมายเข้ามายังรายการแล้วก็มีการวาดแผนผังเลนของที่บ้านแล้วก็มีการปรับแก้ห่วงจุ้ยมาในบางส่วนแล้วนะครับวันนี้นะอาจารย์จะเพิ่มเติมให้ว่าสิ่งที่ทํามานั้นถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวไปฟังคําจากอาจารย์วรชัดกันต่อเลยนะครับอาจารย์ครับสิ่งที่เขาแก้มาหรือสิ่งที่เขาเขียนมาเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับแต่คุณณัฐสรรเนี่ยต้องบอกต้องขอชมว่ามีความเก่งนะฮะก็คือสามารถที่จะอ่านหนังสือและเข้าใจได้ค่อนข้างดีนะครับ ครับโดยที่คุณณัฐสรรเนี่ยใช้วิธีการที่2ก็คือแบ่งออกเป็น9ช่องนะฮะแล้ว ขออภัยครับแล้วก็ใช้ดาวในแต่ละช่องตามผังเลยนะครับแล้วก็แก้ตามตรงนั้นเลยนะฮะแต่ผมจะใช้อีกวิธีนึงก็คือวิธีการที่1นะครับโดยที่แบ่งออกเป็น8ทิศนะครับแล้วก็ปรับนะฮะสิ่งที่คุณณัฐสรรแก้ไว้แล้วเนี่ยปรับให้เลื่อนไปนิดหน่อยนะครับก็ถือแต่จริงๆแล้วของเดิมก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะฮะผมยกตัวอย่างว่าอย่างกรณีหน้าบ้านเนี่ยนะครับหน้าบ้านเป็นตำแหน่งน้ำตกเนี่ยนะครับคุณณัฐสรรเอาน้ำตกไว้ข้างในนะครับแต่ผมให้เอาน้ำตกไว้ข้างนอกจะดีกว่านะครับแล้วก็ขอเป็นน้ำตกใหญ่ๆนะครับเพราะบ้านเราใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตำแหน่งเหรียญจีนโบราณกับระฆังทองเหลืองถือว่าถูกต้องอยู่แล้วนะครับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับการวางน้ำหรือว่าแขวนปลาตรงตำแหน่งที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นติดไฟสีแดง2ดวงแทนนะครับให้เอาน้ำออกตัวนี้สิจะเป็นหน้าต่างนะครับแล้วก็แขวนระฆังทองเหลืองจุดนี้ถูกต้องแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ตำแหน่งหลังบ้านมีภูเขาใหญ่หลังบ้านก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับรวมทั้งมีต้นขนุนด้วยนะครับก็จะทำให้เรามีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุน ความสัมพันธ์ไปในครอบครัวก็ดีด้วยนะครับนะฮะสุขภาพก็ดีด้วยนะครับครับแล้วก็ตำแหน่งนี้ทิศใต้นะครับในหนังสือเขียนเป็นระฆังทองเหลืองผมขอเปลี่ยนเป็นติดไฟสีแดง2ดวงนะครับนะฮะหรือจะติดระฆังไว้อย่างเดิมก็ได้นะครับแต่ถ้าติดไฟสีแดง2ดวงแล้วเอาระฆังออกนะฮะจะไว้อย่างเดิมก็ได้ผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นระฆังทองเหลืองนะครับเอาระฆังทองเหลืองทางทิศใต้มาแขวนตรงนี้แทนตอนนั้นคืออะไรนะห้องนั้นคืออันนี้เป็นห้องนอนฮะอ๋อเป็นห้องนอนแล้วก็แขวนอะไรอยู่ครับอาจารย์เขาติดรูปภาพสีแดงรูปภาพสีแดงครับแล้วก็ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เสียนะครับนะฮะทิศตะวันตกนะครับก็แขวนระฆังทองเหลืองพร้อมกับเหรียญจีนโบราณ6เหรียญถูกต้องแล้วนะครับครับทีนี้เราไปดูข้างในนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยอันนี้ก็คือเป็นแปลนบ้านนะครับเขียนมาบอกว่าพื้นปูกระเบื้องนะครับยกลอยยกระเบียงสูง56เซนนะครับแล้วก็หลังคาเป็นซิแพคโมเนียนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับอันนี้ก็คือทำตามที่ผมบอกเลยก็คือเขียนตามมาตราส่วน1ต่อ100นะครับก็คือ1เซนเท่ากับ1เซนเท่ากับ1เมตรนะครับก็ถูกต้องเลยนะเนี่ยนะครับวัดสัดส่วนมาแล้วก็คุณณัฐสรรนี่คือเขียนตามคำนวณตามที่ในหนังสือนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับครับผมนี่ใช้เวลากี่วันนี่คือลักษณะถนนที่ผมบอกครับผมมีถนนหน้าบ้านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีถนนเป็นมุมนะฮะครับเพราะฉะนั้นลักษณะถนนแบบนี้ก็คือเราอยู่ในตำแหน่งของบ้านที่เป็นลักษณะถนนที่เป็นธาตุดินผมถึงบอกว่าจะทำให้คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้มีความที่ดินนะฮะมั่นคงแล้วก็มีที่ดินมากกว่าคนปกตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวบ้านนะครับแบ่งออกเป็นห้องต่างๆนะครับที่ผมบอกให้เปลี่ยนตำแหน่งหัวนอนนะครับก็คือเปลี่ยนตำแหน่งหัวนอนห้องนี้นะครับเปลี่ยนมานอนหันหัวนอนเป็นทางหลังบ้านให้หมดนะครับครับแล้วก็ตำแหน่งครัวเนี่ยที่อยู่ตำแหน่งเสียเนี่ยนะครับตำแหน่ง57เนี่ยนะครับตำแหน่งเลข5เป็นตำแหน่งธาตุดินนะครับแล้วก็เลข7เป็นธาตุทองเพราะฉะนั้นครัวไม่ควรอยู่ตรงนี้นะครับครัวอยู่หน้าบ้านเลยอาจารย์ครับเขาทำครัวอยู่หน้าบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าครัวอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับเราก็จะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคต่างๆเพราะว่าตำแหน่งครัวถือเป็นปัญหาเป็นตำแหน่งธาตุไฟนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตำแหน่งธาตุไฟแล้วเราไปไฟก่อเกิดดินทำให้ตัวเลข5เนี่ยมีพลังมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมขอย้ายครัวไปไว้หลังบ้านหลังบ้านนะครับไปไว้ข้างนอกได้เลยฮะไว้ตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าจะอยากจะทำอาหารให้อร่อยเยอะๆมากๆก็ไว้ตรงนี้นะครับครับนะครับมี2ตำแหน่งที่ให้วางได้นะครับอาจจะต้องแต่ผมแนะนำเป็นตำแหน่งตรงกลางนะครับจะดีที่สุดนะครับนะฮะ
พราะว่าตำแหน่งเลข8เป็นธาตุดินเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีครัวอยู่ตรงนี้ก็จะทำอาหารอร่อยกว่าปัจจุบันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอาหารไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แล้วก็จะทำให้มีปัญหาด้วยเพราะว่าครัวอยู่หน้าบ้านใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าครัวอยู่ตำแหน่งเสียครับโอ้ตำแหน่งที่อาจารย์บอกในมุมนั้นไม่ค่อยดีอันนี้คุณณัฐสารก็เขียนมาให้เหมือนกันครับละเอียดมากทีเดียวนะฮะแล้วก็บอกผังบริเวณมาให้ด้วยนะครั รบนี่คือเป็นผังบริเวณโโสังเกตได้ว่ามีที่ดินมหาศาลเลยครับนี่เป็นบางส่วนใช่ไหมที่วาดมาเนี่ยครับจริงยังมีอีกเยอะก็จะมีตัวบ้านอยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีที่ดินเยอะเลยล้อมรอบเยอะมากฮะกี่ไร่ไม่ทราบแล้วก็มีสวนลำไยเต็มไปหมดครับผมนะครับมีต้นขนุนอยู่หลังบ้าน 4-5 ต้นที่จังหวัดอะไรจันอยู่ลำพูนฮะอยู่ลำพูนแม่ทางเหนือด้วยนะฮะอากาศดีลำไยเนี่ยผมแนะนำท่านผู้ชมเลยนะฮะครับลำไยปีนี้ไม่มีการเก็บเพราะว่าราคามันตกมากนะครับค่าเก็บก็3บาทแล้วนะครับขายได้บาทเดียวเพราะฉะนั้นคนทิ้งลำไยขาดเน่าขาดต้นหมดนะครับทั้งจังหวัดเลยนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นผมต้องแนะนำว่าไม่ควรปลูกพืชเชิงเดียวนะครับควรจะหาพืชอย่างอื่นเข้ามาปลูกได้บ้างนะครับจะทำเช่นหาฟักข้าวก็ได้นะครับตอนนี้ฟักข้าวราคาดีมากครับราคาจะดีกว่ามากนะฮะสมัยหนึ่งเนี่ยฟักข้าวญี่ปุ่นรับซื้อละกิโลละเป็นแสนนะฮะเขาที่มช.เขามีการวิจัยฟักข้าวนะครับครับลูกสีส้มๆใช่ไหมอาจารย์ลูกสีส้มๆเป็นน้ำๆหน่อยเรื่องนี้ก็แปลกตาอยู่เหมือนกันนะเคยเห็นอยู่บ่อยๆนะครับก็แนะนำให้ลองปรับดูนะครับลองไปหาพันธุ์พืชหาพันธุ์มาจากศูนย์เกษตรก็ได้นะจากเกษตรจังหวัดก็ได้นะครับกำลังเริ่มมาแล้วนะอันนี้ก็ผมจะส่งกลับให้นะครับสำหรับคุณณัฐสรรค์นะครับก็อย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรนะครับก็ค่อนข้างครบสมบูรณ์แล้วนะครับวันนี้ผมเตรียมนะฮะในเรื่องของทิศแตกนะครับแล้วก็เรื่องของเข็มทิศจีนเข้ามาให้นะครับเข็มทิศจีนเนี่ยนะครับภาษาจีนกลางเราเรียกว่าโหลผันนะครับแต่ภาษาไต้จีนเราเรียกว่าหล่อแกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเข็มทิศในโลกเนี้ยนะครับกำเนิดขึ้นมาจากคนจีนปรมาจารย์จีนนะครับชาวจีนเป็นคนคิดขึ้นมานะครับคิดขึ้นมาเมื่อสมัยสักประมาณที่มีหลักฐานนะฮะเมื่อ400ปีก่อนคริสตศักราชนะครับหรือประมาณ 2,415 ปีก่อนหน้านี้นะครับโดยมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือชื่อ Book of the Devil Valley Master นะครับซึ่งหนังสือเนี้ยมีอายุในช่วงนั้นนะครับก็เลยทราบได้ว่ามีการคิดค้นกันขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่หนังสือเล่มนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่งนะครับแต่ว่ามีชาวเมืองเจิ้งนะครับออกไปเก็บหยกแล้วก็เขียนไว้ในหนังสือนะครับว่าชาวเมืองเจิ้งเนี่ยออกไปเก็บหยกในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็นำเข็มทิศติดตัวไปด้วยนะครับโดยที่เข็มทิศในสมัยก่อนเนี่ยจะชี้ไปทางทิศใต้นะครับเพื่อป้องกันการหลงทางหนังสือเขียนจริงๆนะฮะแล้วก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับเขียนในหนังสือชื่อว่า Book of Master หานเฟยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทหารนะครับก็คือเป็นการกษัตริย์ในสมัยนั้นบอกให้นักรบเนี่ยนำเข็มทิศติดตัวไปด้วยนะครับก็จะเป็นเพื่อการหลงทางเช่นกันนะครับผมเอาข้อมูลต่างๆพวกนี้มันจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่โรเบิร์ตเทมเปิลเป็นคนเขียนนะครับนะฮะที่เพิ่งเขียนเมื่อปี2007นะครับเขียนไว้ในหนังสือนะฮะก็จะบอกเรื่องของความเป็นมาของเข็มทิศนะครับทีนี้สิ่งที่เราใช้ในศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็นวงๆนะครับเป็นหลายๆวงนะครับผมมีเข็มทิศแต่ว่าผมมีโหลผันนะครับแต่ว่าผมก๊อปปี้ใส่แผ่นพลาสติกนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะผมให้ลักษณะให้ดูนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็คือเข็มทิศลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งผมใช้ในการไว้คำนวณนะครับแต่ว่าหลอผันหน้านี้จะเป็นหลอผันที่เป็นหน้าของซันหยวนนะครับหลอผันในโลกนี้นะครับมีอยู่3หน้านะครับมี3ลักษณะก็คือจะเป็นซันเหอลักษณะหนึ่งจะเป็นซันหยวนลักษณะหนึ่งแล้วก็จะเป็นจงเหินลักษณะหนึ่งนะครับนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็น2สำนักนะครับแต่ว่าของจงเหินเนี่ยจะรวมทั้ง2สำนักเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว
ถ้าเป็นหลอผันตัวเต็มเนี่ยนะครับจะมีข้อมูลเยอะกว่านี้นะครับแต่นี้จะเป็นตัวย่อนะครับจะเป็นตัวที่ย่อมาใช้ในบางส่วนเท่านั้นนะครับก็คือจะมีในจะแบ่งออกเป็นกว้านะครับตัวในเนี่ยจะเป็นเซียนเทียนปากว้านะครับนะฮะเซียนเทียนปากว้าก็คือจะเป็นแบ่งออกเป็นทิศนะฮะผมขออภัยครับเป็นภาษาจีนหมดเลยใช่ไหมครับนะฮะอันนี้ก็จะแบ่งเป็นทิศเหนือนะครับเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศตะวันออกนะครับเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศใต้นะครับตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกนะครับแล้วก็จะเป็นตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็จะเป็นทิศเหนือเหมือนเดิมละเอียดมากเลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นกว้านะครับเหมือนในโป้ยกล้วยที่เราติดหน้าบ้านนะฮะนะครับนะฮะกว้าตัวทิศใต้จะเป็นกว้าขีดเต็ม3ขีดนะฮะกว้าทิศเหนือจะเป็นกว้าขีดขาด3ขีดนะฮะแล้วก็ที่มักจะผิดกันเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกนะครับจะสลับข้างกันนะครับถ้าของจริงๆเนี่ยนะครับจะเป็นขีดเต็มขีดหนึ่งนะครับแล้วก็ขีดขาดตรงกลางจุดครับแล้วก็จะเป็นขีดเต็มอีกขีดหนึ่งข้างล่างนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นทิศตะวันตกเนี่ยจะเป็นขีดขาดอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ขีดเต็มอยู่ตรงกลางแล้วก็ขีดขาดอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะป่อยกล้วยที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวงข้างนอกเนี่ยจะเป็นถัดมาวงถัดมาจะแบ่งออกเป็น24ทิศนะครับซึ่งเราใช้ในวิชาเฟยซิงด้วยนะครับวิชาดาวเหินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าความละเอียดของมันก็คือมันไม่ใช่แค่8ทิศนะครับแบ่งออกเป็น24ทิศนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลนึงว่าทำไมจำเป็นจะต้องใช้เข็มทิศเพราะว่าในการที่บอกว่าทิศเหนือหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือนะครับอันนี้เป็นทิศเหนือนะครับมันแบ่งออกเป็น3ช่วงนะฮะในวงถัดมาเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นตำแหน่งดาวเหินที่อยู่ตรงกลางของช่วงนั้นๆนะครับนะครับนะฮะแล้วก็จะบอกว่ามีเป็นหยินกับเป็นหยางด้วยนะครับนะฮะแล้วก็วงถัดมาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น64ทิศนะครับอันเฉพาะของซันหยวนนะครับที่มีเลขกำกับนะฮะที่เป็นตัวหนังสือภาษาจีนเนี่ยนะฮะภาษาจีนนะฮะนะฮะที่มีตัวก๊าจื้อเนี่ยนะครับครับนะฮะอันนี้จะแบ่งออกเป็น24ทิศ64ทิศนะครับแล้วก็มีตัวธาตุกำกับด้วยนะครับนะฮะเช่นตัวก๊าจื้อตรงนี้จะเป็นธาตุทองนะครับจะสังเกตว่าจะเป็นธาตุทองครับแล้วก็จะมีลิ้วสื่อซื่อกว้านะครับหลักจับซี้กล้วยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นกล้วยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้วยตัวบนกับกล้วยตัวล่างกำกับด้วยนะครับจะมีชื่อกล้วยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวจุดไข่ปลาที่ตรงเงาแล้วนะครับนะฮะว่าตำแหน่งเงาตรงไหนเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับซึ่ง64ทิศเนี่ยเราแบ่งทิศออกเป็น64ทิศนะครับซึ่งในแต่ละทิศเนี่ยจะเป็น5.625 องศานะครับแล้วก็ในแต่ละ 5.625 องศาเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น6เงานะครับ6เหยาตรงนี้นะครับก็คือจะแบ่งออกเป็นเหยาในแต่ละกล้วยนะครับซึ่งมันจะมีความหมายแตกต่างกันในแต่ละกล้วยเมื่อเวลาเราตรงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชื่อของกล้วยนั้นๆนะครับชื่อของทิศนั้นๆนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นดาวเหินนะครับนะฮะอันนี้เป็นดาวเหินที่เหินแล้วนะครับแล้วก็วงนอกสุดก็คือจะเป็นองศานะครับองศานี้ก็จะเป็นองศาปกตินะครับก็คือ360องศาเหมือนทั่วไปเลขที่อยู่ข้างในอย่าง2853เมื่อที่ครูอาจารย์396อันนี้ก็คือจะเป็นดาวเหินซึ่งเหินแล้วนะครับนะฮะครับผมก็จะเหมือนกันในหนังสือผมนะครับในหนังสือเล่มนี้บอกอธิบายไว้กำกับด้วยใช่ไหมบอกไว้หมดแล้วนะครับเราคำนวณไม่เรียบร้อยแล้วครับนะฮะเดี๋ยวถ้าหากว่าใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามมาช่วงท้ายรายการเดี๋ยวมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามและพูดคุยกับอาจารย์วรชัยชั้นประเสริฐกันต่อครับครับคุณผู้ชมที่สนใจดูฮวงจุ้ยกับอาจารย์วรชัยชั้นประเสริฐจะต้องวัดทิศองศาหน้าบ้านมาก่อนนะคะแต่ถ้าไม่รู้ว่าวิธีการวัดทิศองศาหน้าบ้านเป็นอย่างไรเรามีวิธีมาสอนกันค่ะ
คุณผู้ชมถือเข็มทิศอยู่ในระดับเอวยืนอยู่ในบ้านหันหน้าไปทางประตูบ้านโดยปิดประตูบ้านไว้และให้เข็มทิศขนานกับประตูห่างจากประตูประมาณ1เมตรเข็มทิศจะมีเข็มอยู่2ด้านนะคะสีดำกับสีแดงให้หมุนตัวครอบแก้วเพื่อทำให้ตัวเอ็นอยู่ตรงปลายเข็มสีแดงอ่านองศาที่ชี้ไปทางหน้าบ้านหรือองศาที่ตรงกับหางลูกศรใต้ตัวครอบแก้วง่ายแค่นี้คุณผู้ชมจะได้ตรวจห่วงจุ้ยกับทางรายการกันแบบฟรีๆเลยค่ะ